สายฝนโปรยปลายลงมาไม่ขาดสายในป่าลึกดอนมะไฟพรานดงกับพรานดอนสองพรานพี่กับน้องที่เข้ามาล่าสัตว์ตั้งแต่เมื่อวานพากันนั่งหนาวสั่นอยู่บนต้นมะไฟที่สองคนใช้ขัดห้างหวังนั่งซุ่มยิงสัตว์ชะตาขาดเอาเนื้อหนังหรือแม้แต่เขาและอุ้งเท้าออกไปขายเช่นปกติเมื่อมีเวลาว่างหลังจากเสร็จเส้นภารกิจจากงานตามเรื่องสวนไรนา หากแมนว่าโชคดีในคืนนี้ถ้ามีสัตว์ใหญ่ลงมาให้ยิงสักตัวคงจะมีเศษเนื้อเหลือมากมายเอาไปทำเค็มตากแห้งไว้ขายและยังเก็บเอาไว้กินได้นานอีกหลายเดือนแต่ทว่าหาได้เป็นไปตามที่คิดเอาไว้ไม่ความโชคร้ายจากภัยธรรมชาติหรือเกิดจากอาถรรพ์ของเจ้าป่าดนบันดาลทำให้มีฝนเจ้ากรรมตกลงมาแบบผิดแปลกแหวกฤด,ดูกาล ท,ทั้งที่เลยวันออกพรรษาจนเข้าหน้าหนาวมาแล้วเดือนกว่าๆสองพรานนั่งทนทรมานด้วยอาการหนาวสั่นจวบจนกระทั่งล่วงเลยไปถึงรุ่งเช้าของอีกวันพายุฝนหาใหญ่ลูกนั้นยังคงไม่มีถีท่าว่าจะหยุดตกลงมาเอาเสียเลยเบื้องล่างที่เคยเป็นทานน้ำขนาดเล็กมีน้ำลึกเพียงหน้าแข้งแค่บางช่วงแต่บัดนี้มันได้ขยายกลายเป็นลำห้วยขนาดกว้างใหญ่กลืนกินพื้นที่อนาบริเวณไปไกล ที่แม้แต่ต้นมะไฟที่สองพลานอาศัยอยู่บนนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลำห้วยขนาดใหญ่ที่พัดไหลรุนแรงและเชี่ยวกรากจนคนทั้งสองไม่สามารถลงมาจากห้างได้เพราะเกรงอันตรายจากน้ำป่าที่ไหลหลา,ลากหากว่าฝนซาหยุดตกและน้ำลดลงมาบ้างสองพลานคงต้องรีบลงจากห้างออกจากป่าแห่งนี้ไปให้ไวที่สุดอย่างแน่นอนด้วยเพราะปืนแก๊ ที่วางแนบอยู่ข้างกายเปียกชื้นมาตลอดทั้งวันทั้งคืนจนไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถกลับมาใช้งานได้อีกหรือเปล่าอีกอย่างคือความหนาวเหน็บจนแขนขาชาทั้งยังกลัวไข้ป่าเข้ามาเล่นงานถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาไม่ขาดสายยังมีพวกยุงก้นปล่องและสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆอีกมากมายหนีน้ำขึ้นมารบกวนบนต้นไม้อย่างไม่ขาดสาย พรานดงต้องคอยใช้มีดฟันงูหลายชนิดที่กำลังเลือ้อยพันไต่ขึ้นมาตามกิ่งไม้ไปตลอดทั้งข้ามคืนถึงแม้ว่าพรานดงจะพอมีวิชาอาคมอยู่บ้างแต่อาการหนาวจนสั่นสะท้านด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ร่างกายไร้ภูมิต้านทานวิชาอาคมของนายพรานจึงไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลยแต่กระนั้นเองยังถือว่าโชคดี ที่ยังมีลูกมะ่ไฟป่าพอได้กินประทังรองท้องอยู่บ้างเนื่องจากตั้งใจมานั่งห้างเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นอาหารและสัมภาระต่างๆจึงหมดไปตั้งแต่คืนวานกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปเป็นวันจนจะมืดค่ำลงอีกครั้งสองคนพี่น้องจึงปรึกษาคุยกันขึ้นอีกทีนี่พิทิษถ้าน้ำยังไหลแรงอยู่อย่างนี้อีกสักวันเราสองคนคงแย่แน่ พรุ่งนี้เช้าผมว่าพวกเราต้องฝ่าสายน้ำกลับเข้าไปที่หมู่บ้านจะดีกว่าพรานดอนเอ่ยชักชวนพี่ชายขณะอิงแอบกายอยู่บนห้างข้างๆกันใจของข้านะ่ยอยากกลับออกไปในคืนนี้ซะด้วยซ้ำหากว่ามันเป็นไปได้แต่ว่าการเดินทางกลางคืนมันมีอุปสรรคมากมายหากมีสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ร้ายผ่านทางมาเราสองคนคงไม่พ้นได้เป็นผีเฝ้าป่าไปตลอดกาลแน่ พรานดงเอ่อยบอกน้องชายคงเป็นจริงตามที่พรานดงบอกถ้าหากเร่งรีบออกเดินทางในตอนกลางคืนเช่นนี้คงไม่ได้ยินสัญญาณเตือนเสียงแกรกกลากและกลิ่นสาบสางหากว่ามีสัตว์ร,ร้ายผ่านทางมาและอีกอย่างในครั้งนี้พรานทั้งสองคนก็เข้ามาในป่าลึกมากกว่าปกติถึงแม้ว่าจะมีหน้าไฟส่องเดินตามทางแต่ป่ายามค่ำคืนนั้น มันไม่ต่างจากแดนสุนธยาขนาดพรานชารารุ่นเก่าที่ขึ้นชื่อว่าเชี่ยวชาญในการเดินป่ายังไม่คิดหานกล้าจะออกเดินป่าในยามที่ท้องฟ้ามืดลงแม้แต่ในตอนนี้ที่ยังคงนั่งอยู่บนห้างยังได้ยินเพียงเสียงของสายน้ำที่ไหลบ่าในขณะที่สายฝนยังคงตกรินลงมาไปปล่อยถึงแม้ว่าจะซาเบาลงมากแล้วก็ตามทีแต่ตอนนี้ ท่าทีของพรานดงดูเหงาซึมเหม่อลอยตาเหลืองมนเหมือนจะจับไข้พรานดอนทาได้แต่ถอดเสื้อมาคุมทับไว้ให้พี่ชายพระทังความหนาวอากาศในป่าเขาในยามปกติก็หนาวเย็นมากอยู่แล้วแต่ในตอนนี้มีทั้งฝนตกลรินลงมาตลอดไปจนถึงเสื้อผ้าที่เปียกชื้นมาตลอดทั้งคืนทั้งวันอาการของไข้ป่านั้นจึงเข้ามาประดัง จนกระทั่งพรานดงนั่งจับเจา้าเหมือนไก่เงาที่กําลังจะตายหาเหตุเป็นเพราะไข้ป่าฝังตัวอยู่ในคนบ้านป่าบ้านดงแทบทุกคนอยู่แล้วหากมีภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาจะสามารถกลับมาเป็นอีกได้โดยไม่เคยมีใครหายขาดหากร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำพรานดอนเห็นสภาพพี่ชายพลางคิดอดสูอยู่ในใจหากพรุ่งนี้เช้าไม่รีบกลับออกไปเห็นทีว่า พลานดงพี่ชายคงจะไม่รอดแน่ๆอดทนไว้ก่อนนะพิทิตเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพากลับบ้านให้จงได้พรานดอนเอ่ยเมื่อเห็นสีหน้าของพรานดงไม่ค่อยจะดีนักแสงแดงวับวาบดูริป,ปรีจากมวลยาเส้นที่เก็บใส่ห่อสวมถุงหิ้วเอาไว้อีกทีถึงแม้ว่ามันจะไม่ติดไฟดีมากนักเพราะความชื้นหากแต่ยังพอช่วยประทังอาการเครียดและความหนาวได้อยู่บ้าง พรานดอนนั่งคิดอยู่นานพลางคอยปลุกเตือนสติของพี่ชายให้รู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวว่าจะหลับไหลจนสิ้นลมหายใจตามที่เคยได้พบเห็นมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาถรรพ์ป่าหรือว่าเวรกรรมเก่าอันใดที่ทําให้พรานดงกับพรานดอนน้องชายได้เข้ามานั่งห้างในวันที่ป่าเกิดความวิปริตครั้งนี้พรานดอนรู้สึกโกรธแค้นสิ้นดีเมื่อมีเสียงร้องโหยหวนของฝูงหมาใน ้ครกับพวกมันหัวเราะเย้ยหยันพลานทั้งสองคนในกลางดึกความเครียดปนกับความแค้นของพลานหนุ่มชะกันที่กำลังคึกขนองทำให้พลานดอนตะโกนร้องท้าทายเจ้าป่าออกไปเราสองคนพี่น้องเป็นพลานป่าหากินด้วยความสุจริตเจ้าป่าเจ้าเขาไม่น่ามาคิดกลั่นแกล้งพวกเราเลยขอสาบแช่งไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าพี่ชายของผมเป็นอะไรไปป่าของท่านจะลุกเป็นไฟอย่างแน่นอน พรานดอนตะโกนกล้องเป็นเสียงสะท้อนไปทั้งราวไพรและเพียงไม่นานหลังจากนั้นพลันมีเสียงร้องแปลนเปลนของช้างป่าโขงใหญ่แววดังมาอยู่หลายครั้งจนจับทิศทางไม่ได้และไม่ไกลจากเชิงเขายังมีเสียงคำรามโหกของไอ้ลายราวกับว่าเจ้าป่าเจ้าไพรจะตอบรับเสียงตะโกนร้องท้าทายของนายพรานทางด้านพลานดงเมื่อได้ยินดังนั้น จึงสะกิดแขนบอกน้องชายของตนด้วยอาการทุรนทุร,รายอ่อนแรงผิดไปจากปกติหูปากเองเสียไอ้ดอนแล้วกล่าวขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาซะไม่งั้นเองกับข้าสองคนคงไม่รอดแน่คืนนี้พลานดงเอ่ยบอกเสียงแผ่วเบานี่ไม่ใช่เพราะพวกเจ้าป่าเจ้าเขาหรอกหรือเราสองคนถึงได้มาทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ทำเนียมพลานป่าเราก็หาได้ทำตกบวกพร่อง บอกเล่าเจ้าเขาทุกครั้งที่เข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขายังจะต้องการอะไรจากเราอีกต่อจากนี้ไปผมจะไม่สนใจอะไรแล้วพี่พรุ่งนี้ถ้าพวกเราออกจากป่าไปได้ขอให้ดูนะถ้าวันไหนมีโอกาสผมจะกลับมาเผาต้นไม้ใหญ่ให้สิ้นซากอย่าให้มีพวกผีป่าผีพรมาสิงสู่กันอีกต่อไปพรานดอนเอ่ยขึ้นด้วยความแค้นใจยิ่งนักเสียงมาในที่เงียบลงไปแล้วสักพัก จึงเริ่มกูร้องขึ้นมาอีกครั้งทางฟากฝั่งตรงข้ามของลำห้วยมีเสียงฉีกหักของต้นไม้ดังผงผางจนกระทั่งสิ้นเสียงร้องแปรนๆปรนของช้างป่าสายฝนที่กำลังมีทีท่าว่าจะหยุดตกลงมาจึงโหมกระน่ำเทลงมาซ้ำเติมอีกหนท่ามกลางป่าลึกอันแสนสับป,ปดนที่สายฟ้าสายฝนฟาดซัดลงมาเปรี้ยงปล่างกลางดงลึกจนพรานดอนรู้สึกคลั่นคล่ำอยู่ไม่น้อย ขณะมองแสงแวับแวมใกลออกไปจนสุดสายตาพร้อมกับการจากลาไปตลอดการของพลานดงขณะยื่นตะกรุดโทนของพ่อที่ห้อยคอติดตัวอยู่ตลอดเวลาส่งมาให้น้องชายช่วยเก็บรักษาเอาไว้แทนไปบอกกล่าวขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาเสถอหนะไอ้ดอนคงถึงคราวตายของพี่แล้วละ่ะจงอย่าได้จองเวรจองกรรมกันอีกต่อไปเลย นี่เป็นคำพูดประโยคสุดท้ายก่อนที่พลานดงจะสิ้นใจตายไปบนห้างโดยที่พลานดอนน้องชายทำได้เพียงกอดร่างร่ำให้ออกมาโดยไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรพลานดงผู้เป็นพี่ชายของตนได้เลยจวบจนกระทั่งรุ่งเช้าของอีกวันเมื่อมีแสงแดดแยงตาท้องฟ้าเปิดโลง่งไม่มีฝนตกลงมาอีกแล้วยิ่งทำให้พลานดอนรู้สึกเครียดแค้นเป็นอย่างมากหากแต่ว่า ภายในใจของเขาหวังเอาร่างของพี่ชายกลับเข้าไปในหมู่บ้านโดยสติสัมปะชัญญะของพลานดอนนั้นหาได้มีอยู่ครบเช่นดังเดิมทุกอย่างในชีวิตของเขามันจบสิ้นลงไปหมดแล้วเพราะตั้งแต่พ่อแม่ได้เสียชีวิตจากไปพลานดอนก็อาศัยอยู่สองคนกับพี่ชายมาโดยตลอดคราวนี้เขาจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ยังไงและไม่รู้จะอยู่เพื่อใครอีกแล้ว พรานดอนเป็นคนหนุ่มตัวใหญ่กว่าพี่ชายอยู่ไม่น้อยด้วยร่างกายที่กำยำทั้งอย่างกร้านแกรง่งเพราะกรมงานหนักมาโดยตลอดเขาใช้ผ้าเข่าม้าสองผืนสอดช้อนเอาร่างของพี่ชายมามัดพยุงโอบไลส่วนขาสองข้างคาดเอวของเขาเอาไว้ก่อนปีนป่ายลงมาจากต้นมะไฟด้วยความยากลำบากถึงฝนจะหยุดตกไปนานแล้วแต่ว่าน้ำป่าจากดงลึกยังคงไหลบ่าลงมาไม่ขาดสาย ทำให้พลานดอนกับศพบพี่ชายลอยคว้างมาตามสายน้ําอยู่พักใหญ่กว่าจะยือยุดจับกิ่งไม้พะยุงตัวเอาไว้ได้พลานดอนก็แทบขาดใจตายจนนอนแผ่หลาเพราะว่าสำลักน้ําจมไปตั้งหลายรอบด้วยน้ําหนักจากด้านหลังที่ถูกถ่วงเอาไว้ด้วยร่างของพี่ชายแต่ถึงกระนั้นเองพลานดอนอยังไม่ย่อดท้อเมื่อรู้ตัวว่ารอดตายมาได้จึงค่อยๆอ,ออกเดินแบกหามร่างศพของพี่ชาย เพื่อจะออกไปจากป่าอย่างน่าอดสูในตลอดเวลาขณะที่เขาย่ำเดินอยู่ในป่าพรานดอนยังคงตะโกนท้าทายเจ้าป่าเจ้าไพรมาโดยตลอดคงเพราะเห็นว่ามีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่ย่ำเดินเป็นทางหวังมาอวดอำนาจและตบะบาบร,รมีของเสือร้ายเพื่อข่มความกล้าชุดรัง้งทำให้สติของเขาตะเลิดเปิดเบิงไปจนคล้ายกับคนบ้าถ้าแน่จริงมึงก็ออกมาเลยสิ มาเอาชีวิตของกูเลยพลานดอนเอ่ยพลางมองซ้ายแลขวาระวังภัยอยู่ตลอดเวลาแต่ทว่าไอ้ลายพาดกรอนมันคงแอบหลบซ่อนอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นจึงมีกลิ่นสาบสางของมันลอยคละคลุ้งไปตลอดตามเส้นทางด่านที่พลานดอนใช้สัญจรกลับเข้าหมู่บ้านในขณะที่พรานดอนกำลังเดินผ่านช่องทางที่มีหินผานเงื่อมงำสูงชันท่วมหัว ไอ้ล่เจาเล่อาศัยจังหวะนั้นกระโจนเข้าตะปบที่ด้านหลังราวกับว่ามันทักทายตักเตือนโดยไม่ใช้คมเขี้ยวขย้ำไม่เอาชีวิตทั้งทังที่มีโอกาสแต่ยังถือว่าเป็นความโชคดีของพลานดอนเพราะร่างของพรานดงที่ตนแบกคอน่อมหลังเดินมาเป็นโลก่กำบังกายรองรับกรงเล็บอันแหลมคมเอาไว้จึงได้รับบาดแผลเล็กน้อยเพียงเท่านั้น นี่ขนาดแค่กรงเล็บของมันสกิดเพียงเสี้ยวเดียวส่วนข้อของพลานดงถึงกับห้อยรุงริ่งจนแทบขาดสะบ้นหลุดออกมาจากร่างกายเสือร้ายมันทยานร่างหนีหายก่อนคำรามโฮกฮึมประหนึ่งสมใจราวกับว่ามันมาตามคำท้าทายและอยากบอกกล่าวตักเตือนพลานหนุ่มผู้ขนองปากจากความโกรธโทษเจ้าป่าเจ้าเขาและกล่าวท้าทายมาตลอดทั้งคืนก็เท่านั้น กระสุนปืนแก๊ปที่ค้างอยู่ในลำกล้องถูกลั่นไกลออกไปสองสามครั้งแต่ไม่มีเสียงดังขึ้นมาเลยคงเป็นเพราะแก๊ปตัวนำชนวนชื้นจากการจมน้ำหรือว่ามาจากตะบะอาทันของเสือเจ้าป่าก็ไม่ทราบได้พรานดอนตื่นตกใจวิ่งหนีจากความตายกลัวไว้าลายมันจะกลับมาเมื่อมันตวาดคำรามโฮกให้ได้ยินอีกครั้งกระทั่งพาศพของพี่ชายออกมาจากป่าได้สำเร็จ ด้วยใจผวาหวาดกลัวจนแทบคลั่งทั้งยังสติแตกแทบเป็นบ้าชาวบ้านที่เห็นพลานดอนแบกศพพลานดงเข้ามาด้วยท่าทีอ่อนล้าหมดแรงต่างช่วยกันหามศพลงจากหลังของพลานดอนเป็นการใหญ่พลางหาผ้าห่มมหาห่อร่างอันไรวิญญาณของพลานดงเอาไว้กันอุจจาตาทว่าพลานดอนในตอนนี้พูดจาไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งพอเท่าเสริมนายบ้าน ที่เป็นญาติทางห่างได้ไปเชิญหมอครูเท่าจำมาทำพิธีเรียกขวัญพลาดนดรจึงเริ่มมีสติสตังกลับคืนมาเสือเจ้าป่าครับพ่อเท่าเสือเจ้าป่ามันจะฆ่าผมกับพี่ทิดดงพรานดอนพูดให้ทุกคนฟังเพียงแค่นั้นโดยไม่ได้บอกเลยว่าตนไปด่าท้าทายเจ้าป่าว่ายังไงบ้างแม้แต่เรื่องของพลานดงพี่ชายที่ตายเพราะทนพิษไข้ป่าไม่ไหว จนหนาวสะบ,บ้นไปถึงกระดูกแล้วขาดใจตายแต่ว่าป่าดอนเมืไฟบ้านเราไม่มีข่าวว่าเสือเข้ามาทำร้ายคนนานมากแล้วนะไอ้ดอนข้าว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติเป็นแน่ครั้งสุดท้ายที่ข้าเจอก็ตั้งแต่ตอนเองเพิ่งเกิดคราวนั้นพ่อของเองก็ถูกเสือตัวใหญ่ฆ่าตายข้ากับเท่าจำที่ไปนั่งห้างด้วยกันเห็นมากับตา เท่าเสริมเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งก่อนการให้พลานดอนฟังประดุดดังเพิ่มไฟแค้นให้กับพลานหนุ่มหลังจากเสร็จเส้นพิธีการฝังศพของพี่ชายร่างกายของพลานดงมีของทนสิทธิ์อยู่ติดตัวนั่นคือผมผีโปรยที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติว่ากันว่าคนผู้นั้นจะมีอาถรรพ์ติดตัวแต่พลานดงดันมาตายเพราะไข้ป่าซะก่อนจึงไม่ได้ใช้ประโยชน์อันใด พรานดอนเลยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษาเวทมนต์คาถาที่เท่าจำกับเท่าเสริมคอยบอกกล่าวแนะนําแม้ในยามค่ําคืนพรานดอนยังไปนอนที่ป่าช้าเพื่อเสริมความกล้าและบําเพ็ญภาวนาฝึกวิชาถอดจิตแฝงร่างกระทั่งสามารถสนทนากับพูดผีในป่าช้าได้หลายเดือนผ่านไปพรานดอนใช้ชีวิตแบบนี้แทบทุกวัน จนบางครั้งนั่งพูดอยู่คนเดียวเหมือนคนบ้าเสียสติขณะที่ผมบนศีรษะยาวม้วนขึ้นเป็นมวยตามธรรมชาติทั้งที่ไม่ได้สระได้หวีจนเหมือนฤือสีชีพรามเข้าไปทุกวันถึงกระนั้นเองพลานดอนก็ยังไม่ลืมความแค้นฝังใจในอดีตหน้าตาของเขาในบัดนี้ไม่ผิดไปจากพลานดงพี่ชายเลยจนชาวบ้านดงมะไฟต่างร่ำลือกันว่า พลานดอนปลุกวิญญาณพี่ชายมาแฝงร่างกระทั่งมีผมผีโปรยไม่ต่างกับพลานดงผู้ตายไปเมื่อมั่นใจว่าตนเองมีอาคมขลังแม้กระทั่งหนวดเครายังแข็งเป็นสีทองแดงมีหนำซ้ำยังมีตะกรุดโทนที่ได้มาจากพี่ชายในครานั้นพลานดอนหายเข้าไปในป่าอยู่นานวันต้นไม้ใหญ่ในป่าที่ดูมีอาถรรพ์ถูกพลานดอนเผาทิ้งเป็นเท่าทานอยู่หลายต้น พลางกลด่า,าท้าทายเหมือนครั้งก่อนแต่ถึงกระนั้นพลานดอนยังไม่มีโอกาสได้พบเจอกับเสือใหญ่เจ้าป่าตัวนั้นอีกเลยแม้แต่ช้างโขลงใหญ่ที่เคยมาป้วนเปี้ยนในดงลึกในคืนที่พี่ชายของเขาตายยังหายสาบสูญไปราวกับว่าพวกมันไม่เคยมีตัวตนอยู่เลยพลานดอนเลยอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นเพื่อรอวันล้างแค้นเสือเจ้าป่ากระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านมานานหลายสิบปี จนพอเท่าเสริมกับเท่าจำที่เคยพร่ำสอนวิชาอาคมให้ต่างล้มหายตายลงไปตามอายุไขจึงไม่มีใครพบเห็นพลานดอนน้องชายของพลานดงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีข่าวว่าพลานป่าที่ไปนั่งห้างล่าสัตว์ต่างพบเจอกับชายชาราร่างใหญ่ถือไม้เท้าเข้ามาขับไล่ให้พวกพรานออกไปจากป่า พรานบางคนดื้อรั้นไม่ยอมทำตามจะปรากฏมีร่างเสือใหญ่หรือแม้แต่ช้างพลายงายาวออกมาปรากฏตัวให้เห็นบางครั้งอาจจะเข้ามาแค่ก่อกวนให้หวาดกลัวเพียงเท่านั้นแต่ก็มีบ้างที่ถึงขั้นขบขย่ำกัดกินจนเสียชีวิตไปแล้วตั้งหลายคนจนเป็นที่โจษจันคิดว่าชายชราคนนั้นเป็นผีเจ้าป่าพรานป่าหรือคนเดินทางผ่านมา จึงทําสารเพียงตาเอาไว้ที่ดอนมะไฟใช้เป็นที่สการะกราบไหว้เวลาจะเข้าไปล่าสัตว์หรือหาของป่าต้องบอกกล่าวขอขมากับเจ้าป่าเสียทุกครั้งไม่งั้นอย่าวังจะได้อะไรกลับออกไปแม้แต่ชีวิตตนเองก็ตามทีหลายปีที่ผ่านมาพรานดอนไม่รู้ตัวเลยว่าเขานั้นตั้งตนเป็นเจ้าป่าเสียเองการฝักไฟเฝ้ารอเสือเจ้าป่า เพื่อจะล้างแขนแทนพี่ชายโดยการอาศัยอยู่ในป่ามานานวิญญาณไพรจึงเข้าครอบงำแฝงร่างไปอย่างช้าๆถึงขนาดใช้วิชาอาคมกลายร่างเป็นเสือเพื่อเข็นฆ่าพลานป่าที่ไม่ถูกชะตาด้วยความอาฆา,าตมาร้ายหวังตามล่าเสือเจ้าป่าและผีสางนางไพรที่สิงสู่ตามต้นไม้ใหญ่พลานดอนได้ใช้วิชาอาคมล้างอาถรรพ์จนหมดสิน้น วิญญาณผีตายโหงที่สิงสู่อยู่ในดงลึกถูกพลานดอนปลุกขึ้นมาเป็นข้าทาตบริวารคอยรับใช้เสือโครงตัวใหญ่เมื่อเห็นพลานดอนเป็นอันต้องเพ่นหนีหายขนาดช้างป่าดุร้ายอย่างครั่นคลามเมื่อเจอพลานจอมอาคมถึงแม้จะแก่ชาราลงไปมากแต่ตะบะบารมีจากการกราบไหว้บูชาของพลานป่ายิ่งทำให้พลานดอนเข้มขลังด้วยตะบะอาคม เสียงหัวเราะเย้ยหยันก้องกังวานไพรทําให้พรานป่าต่างประวันพรั่นพรึงรีบบึงหนีออกจากดอนมะไฟในทันทีบัดนี้สังขารของพรานชราผู้รองรับความอัปยศจากเจ้าป่าเมื่อครั้งยังหนุ่มได้สิ้นอายุไขไปตามการเวลาแล้วพรานดอนเองเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาคอยปกป้องผืนป่าหุบเหวและลำห้วย โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ากายหยาบที่เป็นมนุษย์ปะทุชนธรรมดากำลังสูญสลายจากการขย่ำกัดแทะของเสือเจ้าป่าตัวจริงทุกครั้งที่มีคนเข้าป่ามาล่าสัตว์หากบอกกล่าวและกราบไหว้พรานดอนเจ้าป่าแม้ว่าจะมีเหตุภัยต่างๆจะปรากฏชายชาราผมสีดอกเหลาเคลาทองแดงออกมาช่วยเหลือให้รอดพ้นจากภัยอันตรายอยู่เสมอบางคนก็เคยเจอขี่หลังเสือใหญ่มา บางก็บอกว่าขี่ช้างพลายงางามตามแต่จะปรากฏกายมาให้เห็นส่วนพวกพรานใหม่หัวดื้อชอบท้าทายทำผิดแปลกแวกทำเนียมป่าและไม่ให้ความเคารพเจ้าป่าอาจพบชายชารามาบอกกล่าวตักเตือนให้รีบออกไปครั้นยังไม่เกรงกลัวอีกจะมีผีป่าสางดงหรือเสือตัวใหญ่เข้ามาก่อกวนจนพรานพวกนั้นต้องรีบเพ่นหนีหาย มีบางรายคิดต่อสู้โดยการใช้วิชาอาคมเข้ามาห้ามหันแต่ก็ต้านวิชาอาถรรพ์ของเจ้าป่าไม่ได้ถึงขั้นตายไปเป็นเหยื่อเสือมาตั้งหลายคนแล้วจนชาวบ้านแถวป่าดอนมะไฟและบริเวณใกล้เคียงต่างกล่าวขานขนานนามว่าเจ้าป่าดงดอนมาจากชื่อพลานสองพี่น้องแห่งบ้านดอนมะไฟนั่นเอง